ครับต่อไปเรามาดูข้อ36กันนะครับกำหนดให้จุด A พิกัด AB จุด B พิกัด4-6และ C 1-4เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้า P เป็นจุดบนด้าน AB P บนด้าน AB ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A เท่ากับ3/5ของระยะทางระหว่าง A และ B และเวกเตอร์ CP เท่ากับ I บวก 2J แล้ว A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าใดสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์จะเป็นเลขาคณิตวิเคราะห์มีการผสมกับเวกเตอร์บ้างสำหรับโจทย์เลขาคณิตวิเคราะห์ก็อย่างที่พี่เคยบอกไปเราจะต้องรู้ว่าโจทย์ให้อะไรเรามาเหมือนกับเลขทุกข้อเหมือนกันแล้วข้อมูลนั้นมันสัมพันธ์กันอย่างไรเขาบอกว่าจุด A B C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A B C และ P นี่เป็นจุดอยู่บนด้าน A B ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A เท่ากับ 3/5 ของระยะทาง A และ B เรามาวาดรูปกันนะครับพี่จะสมมุติให้จุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B A พิกัด AB และ B พิกัด4-6อย่างนี้นะครับกลับมาดูที่โจทย์อีกครั้งโจทย์บอกว่าจุด P เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A เท่ากับ 3/5 ของระยะทางระหว่าง A กับ B คำว่าอยู่ห่างจากจุด A P อยู่ห่างจากจุด A ก็คือ PA ใช่ไหมครับความยาวของ PA ใช้แทนว่า MPA อย่างนี้เท่ากับ 3/5 ของระยะทางระหว่าง A และ B ก็คือให้ระยะทางระหว่าง A กับ B เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะได้ว่าความยาวของ PA ก็คือระยะทาง P ถึง A เป็น 3/5 ของระยะทางระหว่าง A ถึง B แต่เรามาดูสมมติพี่จะให้จุด P เป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะครับต่อไปแต่เราจะได้ความสัมพันธ์ว่า M PA ใช่ไหมครับ AP ก็คือถ้าเอาความยาวของเส้น AP นี่มาบวกกับความยาวของเส้น PB เราจะได้เป็นความยาวของเส้น AB ใช่ไหมครับก็คือ AP บวก PB เท่ากับความยาวของเส้น AB ก็เหมือนกับเป็นการบวกความยาวเส้นตรงธรรมดาส่วนของเส้นตรงธรรมดาซึ่งเวลาเราเขียนความยาวของ APมันก็มีค่าเท่ากันเราจะเขียน AP หรือ PA ก็ได้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เน้นทิศทางเน้นแค่ขนาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแทนลงไปว่า MPA เท่ากับ 3/5 MAB เราก็แทนลงไปนะครับเป็น 3/5 ความยาวของ AB บวกความยาวของ PBจะมีค่าเท่ากับความยาวของ AB ย้ายข้างมาลบจะได้ว่าความยาวของ PB มีค่าเท่ากับ 1M ลบ 2/3 3/5 นะครับเป็น 2/5 AB ตอนนี้พี่จะให้อันนี้เป็นสมการที่1และสมการนี้เป็นสมการที่2พี่อยากรู้ความยาวพี่อยากรู้อัตราส่วนระหว่าง AP ต่อ PB พี่ทำไงครับจากสมการที่1ที่2เรามีวิธีรู้ได้ไหมครับได้นะครับ
ถ้าเราถ้าน้องลองจับสมการที่1แล้วหารด้วยสมการที่2เราจะได้ว่าขอเปลี่ยนกระดาษแป๊บนึงปากกาเปลี่ยนสีจะได้ว่า m ความยาวเซนและความยาวของ AP ต่อความยาว m ของ PB ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน5ความยาวของ AB หารด้วย2ส่วน5ความยาวของ AB นะครับความยาวของ AB ตัดกันจะได้เป็น3ส่วน5ส่วน2ส่วน5ซึ่งส่วน5ก็ตัดกันเท่ากับ3ส่วน2เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะได้ความยาวของ AP ต่อ A ต่อ PB เท่ากับ3ส่วน2ตรงนี้บอกอะไรเราครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเลยก็บอกว่าจุด P นี่แบ่งเส้นตรง AB ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเป็น3เท่าส่วนหนึ่งถ้ามีทั้งหมด5ส่วนส่วนหนึ่งจะยาว3ส่วนหนึ่งจะยาว2แต่ไม่ได้แปลว่ายาว5นะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนก็สมมติว่าถ้าส่วนหนึ่งยาว 3K อีกส่วนหนึ่งต้องยาว 2K แบบนี้อันนี้พี่สมมติกลับมาดูตรงเดิมแผ่นเดิมเราทราบแล้วว่าความยาวตรงนี้ต่อความยาวตรงนี้เป็น3ต่อ2แต่ต่อไปพี่อยากรู้พี่กัดของP จุด P พี่จะรู้ได้ยังไงเอ่ยอย่างแน่ล่ะถ้าเรารู้พิกัดของจุด A กับจุด B เราต้องรู้พิกัดจุด P ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องติดอยู่ในรูปของ A กับ B แน่นอนเพราะเรายังไม่ทราบจุด A แต่พี่จะมีวิธีหาจุด P อันนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่จะให้ทฤษฎีบททฤษฎีนึงนะครับก็คือการแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นอัตราส่วนกันสมมุติว่าอันนี้เผื่อพี่ว่าน้องหลายคนคงรู้แล้วแต่กลัวพี่กลัวว่ามีคนลืมเรามีจุด A AB ใช่ไหมครับแล้วเรามีจุด B เป็น CD แล้วกันและให้จุด Pแบ่งไอ้ตัวนี้ออกเป็นอัตราส่วน m ต่อ n เราจะมีวิธีดูได้ยังไงว่าจุด p จะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยการวาดรูปมาช่วยนะครับที่จะวาดตัวนี้เส้นนี้ออกต่อไปเราก็จะเห็นว่าเราจะได้สามเหลี่ยมตัวนี้มาสมมติให้ตัวนี้เป็นจุด O เราจะมีสามเหลี่ยม AOB นะครับพี่จะรู้ได้ไงว่าด้านประกอบมุมฉากตรงนี้ยาวเท่าไหร่รู้ไหมครับรู้ได้นะครับเพราะว่าจุด B พิกัด Y ของจุด B นี่คือความยาวตั้งแต่แกน x ถึงจุด b ซึ่งยาว d ก็คือพูดง่ายๆคือทั้งหมดนี่จากจุดนี้ถึงจุดนี้นี่ยาว d แต่เราอยากได้แค่จุดนี้ถึงจุดนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องถูกหักออกเป็นเท่าไหร่ครับจุดนี้ถ้าเราเลื่อนมาดูก็คือพิกัด b นี่เองจะสูงขึ้นมา bเพราะว่า AB ก็คือยาวออกมา A สูงขึ้นไป B เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสูง B แต่ทั้งหมดสูง D เพราะฉะนั้นความยาวของด้านไอ้สีน้ำเงินที่พี่เพิ่งเป็นสีดำแล้วกันสีดำตรงนี้นี่ก็จะกลายเป็น D ลบ B ใช่ไหมครับในทำนองเดียวกัน
เรามาดูอันนี้พี่ได้ด้านประกอบมุมฉากแล้วนะยาวดีลบบีต่อไปเรามาดูด้านนี้กันพี่อยากจะรู้ความยาวของตรงนี้ตั้งแต่จุด A ถึงจุด O เรารู้ความยาว OB แล้วแต่ตอนนี้เราหาจุด A กับจุด O เราจะทราบได้ยังไงจุดนี้ตั้งแต่ความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับเพื่อความสะดวกจุด O มีพิกัดอะไรครับจุด O จะยาวออกมาเท่ากับจุด B ทางแกน X เพราะฉะนั้นต้องเป็นพิกัด C ใช่ไหมครับแต่ความสูงเท่ากับจุด A จริงไหมครับเพราะฉะนั้นต้องสูงเท่ากับพิกัด Y ของ A ก็คือ B เพราะฉะนั้นความยาวของเส้นตั้งแต่ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็จะยาวเท่ากับค่า X ของจุด O ก็คือความยาวตั้งแต่แกน Y ถึงจุด O ก็คือยาวด้วยเท่าไหร่ครับตรงนี้ C นะครับลบด้วยไอ้สีแดงๆตรงนี้ที่เราไม่เอาเพราะเราจะเอาตั้งแต่จุด A ถึงจุด O แต่ไอ้สีแดงๆนี้ทางแนวราบนี้จะยาวเท่ากับ A ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือระยะทางของจุด A ทางด้านแกน X ยาวออกมา A ขึ้นไป B อันนี้ก็เลยลบออก A เรามาดูต่อกันต่อไปเราจะทำยังไงให้ได้เป็น P ล่ะเราจะรู้จุด P ได้ยังไงลองลากเส้นลงมาตั้งฉากให้จุดนี้เป็นจุด P จุดนี้เป็นจุด P พามน้องเห็นอะไรหรือเปล่าครับน้องจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยม A P P พามเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม A B O จริงไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นมุมเท่ากันมุมเท่ากันมุมเท่ากันถ้าสามเหลี่ยมสองรูปมีมุมเท่ากันหมดจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของด้านต้องเท่ากันพี่จะได้ว่าถ้าสามเหลี่ยม AP P พาร์มเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับ ABO พี่จะได้ความยาวของด้าน PP พาร์มส่วนด้วยความยาวของด้าน BO นะครับเท่ากับอะไรครับแต่เราทราบค่า n m กับ n แล้วนะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า p ส่วน p พาร์ม p p พาร์มส่วน bo ก็ต้องมีค่าความยาวเท่ากับ pa ส่วน baอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราได้มาคิดต่อ P พามคืออะไร P ส่วน P พามคืออะไรอันนี้เราไม่รู้เก็บไว้ก่อน BO คืออะไร BO หาได้แล้วคือ D ลบ B จริงไหมครับ PA คืออะไร PAยาวเราไม่รู้ว่ามันยาว m นะครับมันอาจจะยาวแต่อัตราส่วนมันเป็น m ต่อ n แต่พี่จะสมมุติให้มันยาว mk สุกี้เอาไม่ใช่ mk และ nk ก็จะได้ว่า pa ยาว mk ส่วน ba ก็จะยาว mk บวก nk จริงไหมครับน้องๆตามทันไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับย้ายข้างจะได้ว่า P พาร์มเท่ากับ D ลบ B คูณด้วย MK ส่วน MK บวก NK แต่ K เนี่ยสามารถดึงออกได้เท่ากับ D ลบ Bดึง k ออกมาด้านบนคูณกับ m ไว้ดึง k ออกมาด้านล่างคูณกับ m บวก n ไว้จะเห็นได้ว่าพจน์ k ตัดกันได้จะได้ว่าความยาวของ p พาร์มมีค่าเท่ากับ d
d ลบ b คูณกับ m ส่วน m บวก n อันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนต่อไปเรากลับมาดูรูปเดิมเราทราบค่า p กับ p พามแล้วใช่ไหมครับความยาว p p พามแต่เรายังไม่ทราบความยาว p พาม a เราจะหายังไงก็เหมือนเดิมสามเหลี่ยม AP P พามคล้ายกับสามเหลี่ยม ABO จริงไหมครับถ้าพี่มามองอีกทีหนึ่งพี่ก็จะสามารถเขียนได้อีกในรูปแบบหนึ่งถ้ามันคล้ายกันนะครับก็จะเขียนได้ว่า P พาม A ส่วน P พาม A ส่วน OAนะครับ p พาม a ส่วนด้วย oa p พาม a ส่วนด้วย oa ก็คือด้านนี้ของสามเหลี่ยมเล็กส่วนด้านนี้ของสามเหลี่ยมใหญ่ก็ต้องมีค่าเท่ากับ pa ส่วน ba จริงไหมครับต่อไปแทนค่า pa พามp พาม a ไม่ทราบค่าส่วนด้วย oa ยาวเท่าไหร่ oa ยาวคำนวณแล้วนะครับว่าได้4ลบ a จะเท่ากับ pa ส่วน ba แต่เอ๊ะ pa ส่วน ba เราคิดไว้แล้วนี่คือค่าของ pa ส่วน baเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมแทนลงไป PA ส่วน BA มีค่าเท่ากับ MK ส่วน MK บวก NK ดำเนินการต่อ PA P พาม A จะมีค่าเท่ากับย้าย C ลบ A ไปคูณตัวประกอบ K สามารถดึงออกมาได้เหมือนเดิมส่วน K M plus บวก Nตัดกันได้นะครับทันไหมครับน้องถึงตรงนี้แล้วเอาเรามาดูต่อนะครับก็จะได้ว่าความยาว P พาม A เท่ากับ C ลบ A M ส่วนด้วย M บวก N อันนี้ก็เก็บไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความยาว2ตัวที่พี่รู้ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นความยาวของ P พาม P พามและ P พาม A นะครับเดี๋ยวเขียนลอกลงใหม่คราวนี้กลับมาดูรูปใกล้แล้วครับใกล้ได้พิกัด P แล้วพิกัด P คืออะไรต่อไปให้น้องมองแต่สีเขียวอย่างเดียวนะครับมองแต่สีเขียวเนี่ยอันนี้คือพิกัด P พี่กำลังใช้ปากกาสีเขียวอยู่พิกัด P จะคืออะไรก็คือความยาวตั้งแต่ตรงนี้ออกมากี่หน่วยไม่รู้และตรงนี้ขึ้นไปกี่หน่วยไม่รู้ก็จะเป็นพิกัดของจุด P แต่ไอ้กี่หน่วยที่ไม่รู้แล้วเราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้นี่ยาวเท่าไหร่มันคือ P กับ P พามซึ่งเราหามาแล้วและตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าคือเท่าไหร่เพราะมันก็คือความยาวสูงขึ้นมา B นี่เองสูงขึ้นมา B เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้หรือเป็นพิกัด y ของจุด p เราก็รู้ได้ใช่ไหมครับมาดู x บ้าง x ออกมาเท่านี้
แต่เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า p พาร์ม a ยาวเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งหามาแล้วก็บวกกับค่า a เพราะว่านี่มันยาวออกมา a เราก็จะรู้ว่าพิกัด x ของจุด p มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับพิกัด x พี่จะให้ p เป็นจุดนี้แล้วกันเป็นจุดเอาเป็น p 1 p 2อันนี้คือจุด p นะครับจะได้ว่า p 1คือP1 คืออะไร P1 คือความยาว x ออกมาเพราะนี้แป๊บเดียวนะครับ P1 P2 ความยาว x ออกมาเอา a มาบวกกับความยาว AP พาร์ม a บวกกับความยาว AP พาร์ม AP พาร์มก็คือ PA พาร์มบวกเข้าไปคือ C ลบ A M ส่วน M บวก N ต่อไป P2 ล่ะคืออะไร กลับมาดูรูปอีกที P2 คือความคือค่าพิกัดของ y ของจุด P ซึ่งมีค่าตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงฐานมันสูงขึ้นมาจนถึงจุด P ซึ่ง P กับ P พาร์ม P P พาร์มความยาวตรงนี้เราได้คำนวณหาจากอัตราส่วนสามเหลี่ยมคล้ายเรียบร้อยแล้วแต่จากจุดตรงนี้ถึงจุดตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามันสูงขึ้นมา b เพราะฉะนั้นจุด p 2ก็จะคือความยาวที่มันสูงขึ้นมาบวกด้วยความยาว p p พาร์มคือ d ลบ b m ส่วน m บวก n จริงไหมครับอ้าวต่อไปมาดูกันต่อพี่จะหา P1 ก่อนนะครับว่า P1 คืออะไรจาก P1 เท่ากับ A บวกด้วย ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อเลย a คูณ m เป็น am a คูณ n เป็น an c คูณ m เป็น cm a คูณ m เป็น am ส่วนด้วย m บวก n พจน์นี้ตัดกันได้จะมีค่าเท่ากับ an บวก cmส่วนด้วย m บวก n เท่ากับ p 1ต่อไปคราวนี้เรามาดู p 2กันบ้าง p 2มาคำนวณกันนะครับคูณเหมือนเดิมนะครับพจน์นี้ตัดกันนี่ทันไหมครับเพราะฉะนั้นจุด P หรือพิกัด P1 P2 ก็คือ P เอาเป็น C เอาเป็น M ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับ CM บวก AN ส่วน M บวก N
b เอา m ขึ้นก่อนบวก b n m บวก n ทำให้เราได้สูตรขึ้นมาใหม่อย่างที่พี่บอกกลับมาดูรูปนี้เหมือนเดิมเส้นตรง AB มีจุด P แบ่งโดย A มีพิกัดเป็น AB และ B มีพิกัดเป็น CD ถูกแบ่งออกที่จุด P เป็นอัตราส่วน M ส่วน Nเราจะได้ว่าจริงไหมครับสูตรนี้มีวิธีจำยังไงไม่ยาก P คือค่าอะไรครับคือค่า x ใช่ไหมครับถ้าสังเกตดีๆ C ก็คือค่า x A ก็คือค่า x แต่ C มันคูณอยู่กับ m มันคูณอยู่ตัวไกล A มันคูณอยู่กับ n มันคูณอยู่ตัวไกลเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพิกัด x ก็คือพิกัด x ของจุดที่อยู่ไกลคูณกับอัตราส่วนตัวนี้กับพิกัด x ของจุดที่อยู่ใกล้คูณด้วยจุดตัวนี้และหารด้วยอัตราส่วนผลบวกก็คือเท่ากับ cm บวก an หารด้วย m บวก n ในทํานองเดียวกัน p2 ก็คือค่า y d กับ bก็คือค่า y ทำนองเดียวกัน dm บวก bn หารด้วย m บวก n นี่ก็จะเป็นสูตรของเส้นตรง ab ที่แบ่งเป็นอัตราส่วน m ต่อ n ด้วยจุด p ที่เราทำมาทั้งหมดยังไม่เกี่ยวกับโจทย์เลยนะครับน้องที่เราทำมาทั้งหมดเป็นแค่การพิสูจน์สูตรเท่านั้นแต่ต่อไปเรามาดูที่โจทย์กันดีกว่าโจทย์บอกว่าเส้นตรง AB ถูกแบ่งอันนี้เราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเส้นตรง AB ถูกแบ่งด้วยจุด Pโดยอัตราส่วน AP ต่อ PB เป็น3ต่อ2อันนี้ก็คือ M ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ N เพราะฉะนั้นจุด P ก็คืออะไรก็เท่ากับ C เอาดูค่า X ก่อนนะ C M 3บวกด้วย A N 2ส่วน m บวก n คราวนี้มาดูค่า y ค่า y คือลบ6 m 3บวกด้วย b ค่า y คูณ n 2ส่วนด้วย3บวก2และนี่แหละครับคือจุด p ที่เราหาได้คำนวณต่อ3 4 12 2 a อันนี้ไม่มีนะครับคราวนี้มาดูที่โจทย์
ข้อมูลส่วนแรกคือ ABC สามเหลี่ยม ABC จุด P บนด้านอะไรบลาบลาบลา3ส่วน5อะไรเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต่อไปมาดูที่เวกเตอร์เขาบอกเวกเตอร์ CP คือ I บวกด้วย 2J I ถ้าดูง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากให้มองเป็นเหมือน X และ J ให้มองเป็นเหมือน Yอันนี้ก็จะเป็นพิกัด x y ก็เหมือนกับถ้าเขียนอีกอันนึงก็จะเหมือนกับเป็นเวกเตอร์1 2แบบนี้คำว่าเวกเตอร์ cp หมายความว่ายังไงเวกเตอร์ cp ก็คือเอาโคออร์ดิเนตของจุด p ลบด้วยโคออร์ดิเนตของจุด c ใช่ไหมครับ p คืออะไร p รู้แล้ว p คือตัวนี้จุด C คืออะไร C รู้ไหมรู้นะครับ C คือตัวนี้ก็ลบออกครับจะได้เป็นอันนี้พี่เขียนในรูปเวกเตอร์แล้วกันไม่พอเอาขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น i นะครับนี่คือค่า i และนี่ค่า J แต่ I กับ J เขาให้มาแล้วนะครับว่าคือเท่าไหร่ I คือ1 J คือ2อันนี้เขียนไว้ก่อนตรงนี้ว่าคือ1กับ2แต่ก่อนที่เราจะเอามาเท่ากับจะเอา2ตัวนี้มาเท่ากันเราทำให้ตัวนี้ดูง่ายขึ้นดีกว่าสี่ยี่สิบเท่ากับหนึ่งสองเรามาดูตัวนี้กันได้ว่า a เท่ากับลบ1นะครับต่อไปมาดูตัวนี ก็เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับน้องพี่ขอโทษทีเราเขียน C ผิดนะครับ C คือ1ลบ4นะเพราะฉะนั้นลบลบเป็นบวกอันนี้เป็นบวก20ลบ18เป็น2นะครับเป็นบวก2เป็นบวก2นะครับต้องขอโทษทีอ
ราะฉะนั้น 2b บวก2ส่วน5ทั้งหมดส่วน5เท่ากับ2 2b บวก2เท่ากับ10 2b จึงมีค่าเท่ากับ10ลบ2ใครทำผิดก็ทักพี่ได้นะครับเราได้แล้วว่า a เท่ากับลบ1และ b เท่ากับ4โจทย์ถามหาอะไรครับถามหาค่า a บวก b นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า a บวก b เท่ากับลบ1บวก4เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ3สรุปนะครับข้อนี้ต้องทำยังไงข้อนี้จะเป็นลักษณะของเลขาคณิตวิเคราะห์ต้องอ่านก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วสูตรข้อนี้ที่พี่ได้ให้น้องไปเป็นสูตรที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันจำไว้ก็คือถ้าเส้นตรง AB ได้พิกัดมาและถูกแบ่งด้วยจุด P ซึ่งไม่ทราบพิกัดเราต้องการทราบแต่รู้อัตราส่วนความสัมพันธ์จะเป็นไปตามจุดนี้ตามนี้ก็คือคูณสลับพิกัดหารด้วยอัตราส่วนบวกกันคูณสลับหารด้วยพิกัดอัตราส่วนบวกกันก็จะทำให้เราทราบจุด P ในรูปของ A ตัวแปร A และตัวแปร Bจากนั้นเรานำมาหาต่อในรูปของเวกเตอร์พอแก้ออกเสร็จแล้วเพราะเรารู้ว่าเวกเตอร์นี้มันก็คือ 1i บวก 2j เราก็ทราบแล้วจับไอ้ก้อนบนเท่ากับ1ก้อนล่างเท่ากับ2แล้วแก้หาค่า a และค่า b จับบวกกันสุดท้ายข้อนี้จะตอบ3นะครับสำหรับคนที่ยังตามไม่ทันก็ลองรีกลับไปดูได้นะครับข้อนี้ก็อย่างที่บอกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจทย์คณิตข้อไหนก็ขอให้อ่านโจทย์ให้ดีก่อนให้รอบคอบละเอียดเพื่อที่จะดูสิ่งที่โจทย์กำหนดและวงไว้ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรในข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามหาค่า a และค่า b แต่ถามค่า a บวก b นะครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบ3ครับผมลองไปดูนะครับ